ไปดูอีกหนึ่งนักกีฬามากประสบการณ์นะครับต๋องซิชอยยังขอพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกครั้งในเวทีสนุกเกอร์อาชีพนะครับหลังจากเซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนจากมาเลเซียเป็นเวลา2ปีโดยหากไม่ประสบความสำเร็จก็จะขอเลิกเล่นอาชีพครับรัชพลผู้อบอ้อมหรือว่าต๋องซิชอยนะครับยังได้รับโอกาสสู้ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกต่อในฤดูกาลหน้าหลังจากที่ได้เซ็นสัญญากับผู้สนับสนุนรายใหม่จากมาเลเซียนะครับเป็นเวลา2ปีปัจจุบันไทยทอร์นาโดอยู่อันดับที่85ของโลกรายการล่าสุดนะครับตกรอบคัดเลือกสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่กำลังแข่งขันอยู่ในเวลานี้แต่ต๋องก็ยังทำผลงานเข้าถึงรอบ16คนในศึกอีลิสโอเพ่นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป้าหมายของต๋องซิชอยนะครับในฤดูกาลหน้าก็จะพยายามทำผลงานติด64คนของโลกให้ได้นะครับและหากทำไม่สำเร็จก็จะขอเลิกเล่นอาชีพเพราะว่าตอนนี้ก็อายุปาไป48ปีแล้วนะครับก็ว่าจะเข้าท็อป4คนเลยครับยังคือผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมได้กลับไปเป็นในนามไวการ์ดก็ขออนุญาตพูดตรงว่าปีหน้าเนี่ยผมเจอท็อป16แน่นอนไม่รู้เจอใครก็ได้แต่ภาวนาว่าจะเจอแบบไม่แข็งเกินไปอย่าไปเจอพวกรอนนี่ดิงอะไรได้แต่คาดหวังนะแต่เจอแน่นอนไม่รู้เจอใครเดี๋ยวเราก็ได้เห็นกันแน่นอนตอนนี้คิดว่าส่วนผมเนี่ยผมก็สู้เต็มที่แต่จะสู้ได้ไม่ได้เนี่ยเฮียท่านนายกก็รู้อยู่แล้วพวกเราก็รู้อยู่แล้วแต่ใจยังพร้อมอยู่แต่อายุมันมากขึ้นทุกวันฤดูกาลหน้านะครับต๋องได้สิทธิ์ไวการ์ดจากสมาคมสนุกเกอร์โลกเข้าแข่งขันรายการอาชีพเพราะว่าไม่อยู่ใน64อันดับแรกของโลกนะครับแต่ว่าชื่อชั้นในอดีตที่เคยขึ้นมือ3ของโลกเนี่ยแฟนคลับก็ยังคงอยากจะชมฝีมืออยู่นะครับนอกจากนี้ต๋องยังให้ความเห็นการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่กำลังแข่งขันอยู่นะครับตอนนี้ก็รอบรองชนะเลิศต๋องเชื่อว่าจอห์นฮิกกินที่ชนะเทพยาอุ่นหนูในรอบ32คนมีสิทธิ์คว้าแชมป์โลกสมัยที่5ให้กับตัวเองนะครับซึ่งรายการชิงแชมป์โลกเนี่ยต๋องเองก็เคยทำผลงานดีสุดนะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ4คนสุดท้ายมาแล้วนะครับ2ครั้งในปี1993และก็ปี1997นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับถ้ากลับไปยิ่งใหญ่ครั้งนี้ถือว่าวงการสนุกเกอร์ของไทยนี่กลับมาดังอีกครั้งแน่นอนนะครับ